แขวงพงศาลีในธรรมสมถือว่าน่าสนใจหลายเพราะว่าข้างทิศของแขวงในตั้งอยู่ที่เมืองใหม่จากนั้นแล้วได้ย้ายมาที่เมืองพงศาลีแต่ว่าระยะหนึ่งก็ได้ย้ายกลับคืนอีกไปตั้งเทศบาลแขวงอยู่ที่เมืองขวาจากนั้นก็ย้ายกลับคืนมาพงศาลีอีกจนท้ายปี2019ได้ย้ายเทศบาลแขวงไปอยู่เมืองอุ่นเหนือจนมาฮอดปัจจุบันนี้จากนี้ให้ท่านผู้ชมไปฟังความคิดความเห็นของท่านคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์การพักเลขาพักแขวงเจ้าแขวงแขวงพงศาลีวันนี้ข้าพเจ้าในนามเลขาพักแขวงเจ้าแขวงพงศาลีสุดที่มีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้เสนอเกี่ยวกับที่ตั้งท่าแห้งสภาพการพัฒนาแขวงพงศาลีต่อสื่อมวลชนดังบรรณาธิการได้รับทราบนำกันเนี่ยว่าแขวงพงศาลีตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศลาวมีชายแดนติดกับสปอตจีนติดกับสสเวียดนามทิศใต้ก็ติดกับแขวงหลวงพะบางติดกับแขวงอุดมไซตัวแขวงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 16,315 กิโลตารเมตรประกอบด้วย7เมืองมี508บ้านมีพลเมืองประมาณ 190 กว่าพันคนประกอบด้วย15เผ่าและมี34แสงซุ่มไซยุกระดับเส้นทางเรียกว่าพัฒนาเส้นทางตามแนว22เส้นแนว22เส้นนี้เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางแนวหนึ่งๆที่ได้กล่าวมาหันในอัน2เพื่อเชื่อมต่อไปสู่4ตลาดภายนอกอันนี้พ่อได้กำหนดนั้นที่2เกี่ยวกับการพัฒนาต่อกับการท่องเที่ยวนี้พอเข้าได้กำหนดในแผนพัฒนาหรือได้กำหนดไว้อยู่ในยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพงศาลีในการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในนอนในหนึ่งในหาท่าแห่งของแขวงในหนึ่งนอนในหนึ่งในหกทางออกของแขวงเพื่อสุ่มเสียจัดสรรอาชีพคงที่สามได้ครับสามได้ใดให้แก่ประชาชนก็มีท่าแห่งทางด้านการปลูกการเลี้ยงการท่องเที่ยวการบริการตลาดสายแดนและหาท่าแห่งของเขาแต่ในอนาคตข้างหน้านี้ยังได้กำหนดตื้มการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนการท่องเที่ยวท้ายแห่งการท่องเที่ยวยุคพงศาลีนี้การสังรวมมาก่อนที่มี 2-3 ท้ายแห่งนั้นนี้ท้ายแห่งที่หนึ่งก็เป็นการท่องเที่ยวธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์มันก็ประกอบมีแหล่งน้ำประกอบมีป่าใหม่ป่าสงวนภูผาป่าใหม่ต่อมาของการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็มีวัตถุโบราณมีวัดวารามอันเก่าแก่ไปหันอันนี้บอกถึงวัฒนธรรมก็แม่อันท่าแห่งที่3ก็แม่นท่าแห่งบ่าวเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมบรรดาเผ่าก็จะมี3ท่าแห่งนี้แต่บรรดาท่าแห่งดังกล่าวนี้พอเฮาก็ยังบ่ทันได้พัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบเทื่อยังบางอันก็ยังหาก็ดีเริ่มพัฒนาสั่นเพื่อพันขยายท่าแห่งการท่องเที่ยวหรือว่าสร้างท่าแห่งท่องเที่ยวนี้แขวงก็ได้กำหนดแนวความคิดหรือว่าสโลแกนของแขวงออกมาเพื่อจะเขียนเป็นยุทธศาสตร์เพื่อจะเขียนเป็นแผนในบทซุ้มใส่การพัฒนาได้กำหนดว่าท่องเที่ยวพงศาลีขึ้นผู้ฝ่าเริ่มแต่การขึ้นผู้ฝ่าชมทะเลหมอกลงมาในนั้นน่ะดื่มเหล้าเคี้ยวดื่มชาเคี้ยวปรึกษาสายท่องเที่ยวซึ่งได้กำหนดนี่สายที่1แม่นลงน้ำอู้ลงขี้เหือนน่ะเที่ยวน้ำอู้เที่ยวเบิ่งเขื่อนไฟฟ้ากินปลาน้ำอู้หรือว่าย่อยกว่านั้นก็ยังมีการท่องเที่ยวอีกเส้นทางนี้ไปภู1,800ออกสู่สสเวียดนามก็ยังมีเหยียบย่อยตื้อจากนั้นก็ลงเมืองสัมพันธ์ก็มีหลายผลิตภัณฑ์อยู่หั่นจะได้เบิ่งจะได้ชมอยู่หั่นก็มีเหล้าซาแก้วได้นํามีอันอื่นๆ
ทหารก็ลงเมืองคว้าส้มวัดศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้พระเจ้าสำลิดแล้วก็กินไข่แทนปากนำหน่อยบ่นำเพิงเมืองคว้ามีหลายผลิตภัณฑ์ทหารแยกเป็นสองทางทางหนึ่งไปทางเมืองไม้เบื้องเขตเบื้องเขตที่มันการปฏิวัติแล้วก็ออกไปดินเดนฟูทางโซเวียตนามเลยทางหนึ่งแยกทางที่สองอยู่เมืองขวานี้แม่นมาทางอุดมไซแวะไหวพระเจ้าสำลิดพระเจ้าซิงคำอันที่ว่าดังดังการท่องเที่ยวผ่านมาแล้วแล้วก็ออกทางอุดมไซเลยอันนี้แม่นทางหนึ่งอันพอเขากำหนดทางที่สองอันพอเขาลงมาตัวเมืองไม้เทศบาลไม้อยู่เมืองบุญเนื้อนี้ซึ่งเป็นเทศบาลที่ได้ก่อสร้างล่าสุดนี่แหละก็เพื่อเที่ยวเทศบาลไม้แยกเป็นสองทางทางหนึ่งเนี่ยขึ้นไปยอดอูเข้าไปพระเจ้าอยู่วัดหลวงอูไตวัดหลวงอูเนื้อสมทาที่ศักดิ์สิทธิ์ทาอุ้งไห้ไว้ห้อยตีนพระบาทจากมีสองทางออกสู่จีนทางหนึ่งออกสู่สามเจประเทศลาวเวียดจีนหมายความว่าไปเธอหนึ่งได้เห็น3ประเทศก็คิดว่าจะเป็นจุดที่พิเศษซึ่งปัจจุบันนี้ทางแขวงก็กำลังปลุกระดมการลงทุนเพื่อมาศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนายุคนั้นในทาง2ก็สามารถเดินทางไปสู่สปอจีนเลยไปทางผ่านด่านด่านตุ้ยออกทางสปอจีนแยกที่2ตัวนี้มันว่าแยกจากบุญเนื้อลงเมืองบุญไตสมทศานทีประวัติศาสตร์ต่างๆยมบนไต่หันก็รวมมีทั้งขายอาณาฝรั่งเก่าเนี่ยต่อมาก็เดินทางไปทางเส้นทางไปหาสถานีรถไฟอยู่หน้าหมอหันก็ยังมีแรงท่องเที่ยวนำอุ่นหน้าแตนบ่อนำอุ่นหน้าแตนแต่ก็บ่ทันได้รับการพัฒนาเถื่ออยู่หันเส้นทางนี้ก็ยังมีหอพิพิธภัณฑ์เผาหยังดังสันในสิโลแกนหรือว่าแนวความคิดพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นแกนกลางในโดยเริ่มจากตัวเมืองเทศบาลเมืองพงศรีเป็นจุดเริ่มดังสันในชี้การท่องเที่ยวไปสู่ชี้ทางออกนี้พอเข้าก็ยังสามารถเสริมย่งกับแขวงภายในถึงอีกเป็นต้นแม่นแขวงนับแต่หลวงผาบางอุดมไซเนื้อมาทางบ่อแก้วกับบ่อแก้วนำท่าพงศรีดินเป็นฟูก็สามารถเสริมย่งทางภายในในต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทในการแก้ไขความทุกข์ยากประชาชนนี้พอเขาก็ได้ซุ้มใส่ขอสร้างพื้นฐานโครงสร้างหับใส่แก่การพัฒนาหับใส่แก่การดำรงชีวิตนะครับใส่แก่การแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นต้นต่อสกอนเป็นต้นแม่นทางเส้นทางเขาหาบ้านเขาหาเขตผลิตเขาหาแหล่งท่องเที่ยวต่อมาก็ระบบตาข่ายไฟฟ้าต่อมาก็ระบบน้ำสะอาดต่อมาก็ห้องเฮียนห้องหม้อพอเขาก็ได้ซุ่มเช่นนั้นนี้เช่นมาฮอดปี2022นี้บรรดาโครงสร้างที่จำเป็นดังกล่าวนี้ก็ได้มีความคืบหน้าได้เพิ่มขึ้นก็เฉลี่ยแล้วก็ได้บรรลุได้60กว่าส่วนหน่อยจะเป็นการทางเขาถึงได้ซุ่มใส่ไฟฟ้าได้ซุ่มใส่น้ำตัวนี้ได้บรรลุเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็คือนั่นแหละก็ได้สังรวมในโดยย่อละเอียดมันก็มีเอกสารมีบทรายงานเป็นเฉพาะแต่ถึงอย่างใดก็ดีมาฮอดปี2021นี้ผ่านการประเมินเกี่ยวกับการแก้ไขความทุกข์ยากอยู่แขวงพงศรีของเฮานี่ยังมีบานทุกข์ยากยังกวมอยู่ประมาณ60กว่าส่วนร้อยและครอบครัวทุกข์ยากก็ยังกวมอยู่40กว่าส่วนร้อยซึ่งแขวงของเฮาจะได้ซุ่มใส่สืบต่อพัฒนาตามแผนการตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ให้มันบรรลุฉะนั้นข้าพเจ้าก็อยากเสนอโดยสังรวมกับต่อกับพื้นที่ต่างท่าแห่งสภาพการพัฒนาต่อสื่อมวลชนอันนี้ขอขอบใจ
สนับสนุนการเดินทางโดย